ในเรื่องของการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เรามีหน่วยที่เป็นสายตรวจแล้วก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่หลังจากที่ครม.ประกาศให้เรื่องนี้เป็นสินค้าควบคุมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีการดำเนินคดีไปแล้วทั้งหมด89รายเรามีการดำเนินการทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคนะครับในส่วนกลางก็มีทั้งหมด64รายในส่วนภูมิภาคมี25รายทั้งหมดนี้หลักๆ ก็จะแบ่งเป็น2ข้อหาข้อหาที่1ก็คือข้อหาไม่ติดป้ายแสดงราคาซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา28ของกฎหมายนะครับข้อหาที่2ก็คือข้อหาที่จำหน่ายแพงเกินสมควรอันนี้เป็นข้อหาตามมาตรา29ของกฎหมายนะครับแล้วก็ดำเนินการจับกุมมาทุกวันครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ในต่างจังหวัดก็มีการจับกุมที่จังหวัดชุมพรที่ฉะเชิงเทรานครปฐมแล้วก็อยุธยานะครับก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่ตามสื่อหลายแห่งนะฮะมีการจับในข้อหาจำหน่ายแพงเกินสมควรซึ่งก็จะพบว่าที่มีการจำหน่ายอยู่ประมาณชิ้นละ15บาท16บาทนี่ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะโดนข้อหานี้แล้วนะครับเราก็แสดงการจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีในเรื่องนี้ต่อไปประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อวันที่5มีนาคมเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้ลงในประกาศเป็นประกาศตามกฎหมายนะครับของคณะกรรมการกลางประกาศกกร.เนี่ยกำหนดราคาควบคุมที่2บาท50สตางค์ต่อ1ชิ้นดังนั้นก็ขอเรียนไปยังผู้ประกอบการทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ขายอิสระว่าจะมีข้อหาเพิ่มอีก1ข้อหาสำหรับท่านที่ต้องระมัดระวังก็คือเป็นข้อหาที่ขายแพงกว่าราคาควบคุมที่2บาท50สตางค์ซึ่งเป็นข้อหาตามมาตรา25ของกฎหมายฉบับเดียวกันนะครับโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งปรับทั้งจับดังนั้นถ้าท่านขายเกินราคาควบคุมท่านอาจจะโดน2กระทงคือ1ขายเกินราคาควบคุมโดน7ปีไม่เกิน 140,000 2กระทงที่2คือขายแพงเกินสมควรถือว่าเป็นความผิดอีก1กระทงอีก7ปีไม่เกิน 140,000 เพราะฉะนั้นขอได้โปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากระทรวงพาณิชย์โดยหน่วยปฏิบัติการเนี่ยเราไม่ได้ไปวิ่งไล่จับเฉพาะร้านค้ารายย่อยหรือใครที่ขายแบกดินตามตลาดนัดเท่านั้นการบังคับใช้กฎหมายเป็นการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันนะครับเมื่อ2วันก่อนนี้มีการจับกุมดำเนินคดีแล้วกับซูเปอร์มาร์เก็ตดังแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าใหญ่ในบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับที่เหตุที่เกิดที่นั่นก็คือว่ามีการจำหน่ายในราคาเป็นแพ็ค5ชิ้นนะครับขาย119บาทออกมาแล้วตกชิ้นละ23บาท80สตางค์ดังนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีเรื่องนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นในส่วนของออนไลน์ส่วนของออนไลน์การดำเนินการจับกุมอาจจะมีความยากกว่าหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องหาวิธีที่จะเข้าถึงตัวแต่อย่างไรก็ตามเรามีการดำเนินการจับกุมออนไลน์ไปแล้วที่เมื่อกี้ที่บอก89เคสเนี่ยนะครับเป็นออนไลน์ไปทั้งหมด13รายที่เราจับกุมแบบออนไลน์ได้นะครับมีทั้งในกรุงเทพมหานครเยอะสุดก็คือ12รายมีต่างจังหวัด1รายประกอบเป็น13รายที่เราจับกุมออนไลน์เนี่ยนะครับการจับกุมออนไลน์เราใช้วิธีการล่อซื้อนะดังนั้นจึงที่ผมเรียนว่าอาจจะมีความยากกว่านิดนึงเพราะว่าเราต้องรอเฝ้าว่าเมื่อไหร่ของจะมาส่งจะมาตอนไหนแล้วเราก็จะแสดงการดำเนินการต่อไปนะครับเรื่องอันนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นในส่วนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราได้ดำเนินการมาตลอดนะครับจนถึงปัจจุบันก็มีการดำเนินการจับกุมมาถึงตอนนี้89รายอย่างที่เรียนนะครับว่าข้อกฎหมายล่าสุดที่เกิดจากประกาศกกร.